ฮัลโหลสวัสดีชาวโซเชียลแคมป์ค่ะก็หายไปนานมากนะไม่รู้นานไหมแต่นะรู้สึกว่านานมากค่ะก็จริงๆไม่อยากอัดนะอยากอัดมากแบบนั่งดูโซเชียลแคมป์ทุกวันมีใครมาเม้นไหมมีใครมากดไลค์ไหมแต่นะไม่มีเพลงจะอัดตอนนี้คือนะยังไม่ได้แกะเพลงนะคะก็เลยยังไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วอย่างที่บอกนะยังไม่มีคอมเลยในห้องนัดก็หาดนตรีร้องให้ไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้ตอนนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อนดีกว่าวันนี้นัทจะมารีวิวสกินแคร์นะคะที่ทุกคนถามนัทเคยทำคลิปแต่งหน้าใช่เปล่าแต่ว่าคนก็จะบอกว่าพี่นัทใช้ครีมทาหน้าอะไรสกินแคร์อะไรนะคะที่นัทใช้ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเวิร์กมากๆเลยก็คือลาเพอร์บองค่ะครีมนี้นะจริงๆแล้วว่านัทอยากใช้ครีมนี้มานานมากแล้วที่มามันก็คือว่านัทอะไลน์ไปหาพี่ที่เป็นตัวแทนขายลาเพอร์บองนะคะว่านัทอยากจะซื้อนี่แล้วพี่เขาก็บอกว่าน้องนัตตี้โซเชียลแคมป์ใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแอบรู้จักเราเราก็ตกใจก็บอกว่าพี่จิ๊บที่เป็นเจ้าของครีมแบรนด์นี้เขาอยากจะคุยด้วยให้นัทไลน์ไปนะก็เลยแอดพี่จิ๊บไปปรากฏว่าพี่จิ๊บเขาปลื้มเราแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นแฟนคลับนัทแล้วก็เนี่ยน้องนัทสนใจครีมใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะส่งครีมมาให้ใช้ฟรีนะคะก็เลยตอนนี้นัทก็เลยได้ครีมเซตใหญ่มาใช้เลยก็อยากจะสารภาพว่าตอนนี้ใช้จนหมดแล้วแต่เพิ่งมารีวิวนะคะก็ใช้ดีมากก็คงคิดว่าจะใช้ลาเพอร์บองไปตลอดเลยนะคะก็ในครีมเซตหนึ่งเซตใหญ่เนี่ยมันก็จะมีอยู่5ตัวนะคะ1ก็คือสบู่น้ำนมข้าว2โทนเนอร์3นางเอกเลยพาเซนต้านี่นะคะ4ไนท์ครีมและก็เดย์ครีม5มี5ตัวนะคะใช่ดีอ่ะบอกไม่ถูกแบบคือมันไม่ทำให้นัทผิดหวังเพราะว่านัทเคยคาดหวังกับครีมนี้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันต้องดีเพราะว่ามันดังหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็เห็นรีวิวมากมายแล้วคิดว่ามันต้องดีแล้วพอใช้มันก็ดีจริงๆค่ะเสร็จโทนเนอร์ปื้มมากทำให้แบบรูขุมขนเนี่ยเรียบเนียนมากค่ะคือแต่ตอนนี้หน้านัทแย่เพราะว่าครีมหมด2นัทไม่ดูแลตัวเองเลยนัททำงานเหนื่อยมากค่ะช่วงนี้แบบว่าที่ร้านนะคะทัวร์ลงแล้วก็ลูกค้าเยอะมากๆแล้วพอกลับมาถึงนะก็ไม่บางทีไม่ล้างหน้าแล้วก็นอนเลยทำให้แบบผื่นสิวก็จะขึ้นแล้วหน้าก็จะไม่เนียนเท่าแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้ก็คิดว่านี่เป็นสกินแคร์ที่ the best ที่สุดสำหรับนะตอนนี้นะจ๊ะแล้วก็คงคิดว่าจะใช้ลาเพอร์บองไปตลอดนี่ก็ต้องขอบคุณพี่จิ๊บมากๆนะคะที่ส่งมาให้นะใช้ทุกคนก็สามารถติดต่อหาซื้อได้นะคะลาเพอร์บองนะบางคนอาจจะเคยได้ยินได้บ้างแล้วก็มันเลิศจริงๆนะคอนเฟิร์มอันนี้คือเลิศจริงๆไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะแต่ว่ามันดีจริงๆโอเคแล้วก็ตัวที่2ที่นัทใช้สกินแคร์มีแค่2ตัวก็คือลาเพอร์บองเป็นครีมประจำใช่ไหมคะเป็นครีมหลักอีกอันนึงก็คือเทเลนฮาดะเทอร์โบมาสก์อันนี้อันนี้ตอนนั้นนัทก็จะซื้ออยู่เหมือนกันติดต่อไปจะซื้อเหมือนกันแล้วพี่เขาทางบริษัทก็ส่งมาให้ลองใช้ฟรีอีกเราก็เลยได้ใช้ว่านัทเคยใช้ไอ้มาร์คข้ามคืนเนี่ยคือวิธีใช้ของมันใช่ปะคะก็คือมาร์คเราทาทิ้งไว้เหมือนเราทาครีมอะค่ะแต่ทาหนากว่าปกติหน่อยแล้วก็นอนข้ามว้ายแอคอาร์ตแอคติ้งเยอะกล่องตกโอเคก็ทาข้ามคืนไปเลยแล้วก็เช้ามาก็ล้างหน้าตามปกติโอเคนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องฟื้นฟูผิวที่โซมอย่างสมมติว่าวันนี้นัทรู้สึกว่าอุ้ยหน้าแย่มากเลยนัทก็จะใช้เขาให้ใช้แบบอาทิตย์ละ2ครั้ง2หรือ3ครั้งหรือไม่ก็วันเว้นวันแต่ไม่ให้ใช้ทุกวันนะก็เพราะด้วยความที่ว่ามันเข้มข้นมากแต่เวิร์กจริงค่ะอันนี้ก็ดีจริงแบบใช้แล้วรู้สึกว่าอีกวันมาหน้าแบบหน้าดีเลยอ่ะดีมากก็ฮาดะก็เป็นถ้าใครต้องการมาร์กอย่างรวดเร็วมาข้ามคืนเทอร์โบก็ต้องฮาดะนะคะจริงๆไม่ได้ค่าโฆษณากันนะแต่ว่าเลิศมากส่วนสกินแคร์ที่ใช้ประจำก็นี่แหละค่ะตอนนี้ปักไว้เป็นอะไรเนี่ยวันนี้ตอนนี้ปักหลักอยู่กับลาเพอร์บองแล้วก็จะใช้ตลอดไปเลยนะจ๊ะโอเคคลิปนี้ก็จะยาวแล้ว4นาทีครึ่งเดี๋ยวก็มาเจอกันคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องของโซเชียลแคร์ของนัทนะคะตอนนี้ก็สกินแคร์ของนัทก็ได้หมดแล้วลงแล้วค่ะไงก็ถ้าสนใจติดต่อแล้วก็ซื้อได้ทางตัวแทนขายแล้วก็อย่าลืมด้วยนะเช็คให้ดีว่าของปลอมหรือเปล่านะจ๊ะยังไงก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย